ความสุขของคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านครับผมพบกับถนอมฝั่ง Channel เช่นเคยครับ EP นี้จะพา FC ทุกคนทุกท่านมาดูนกปากห่างครับนกปากห่างมันลงหากินหอยตามทุ่งนานะเดี๋ยวเรามารอดักมันอยู่ตรงนี้นะครับก็มีเริ่มบินมาแล้วนะคุณผู้ชมนี่ครับเปลี่ยนไหมครับบินมาวับเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูนะบินมาแล้วนี่เลยครับคุณผู้ชมเป็นนกปากห่างครับคุณผู้ชมนกปากห่างก็มันจะมาหากินหอยเชอรี่ครับตามทุ่งนานะก็เป็นวิถีธรรมชาติครับนะฮะก็คือตัวปราบศัตรูตัวปราบหอยดีๆนี่เองครับเป็นนกปากห่างนะนี่เลยนะนะครับเดี๋ยวจะรอให้มันบินมาตรงนี้เยอะๆนะเดี๋ยวผมจะจับภาพให้ดูเข้าไปใกล้ได้อีกป่าไม่รู้นะนะครับที่มันยืนอยู่ตรงนู้นใช่หมดเลยครับคุณผู้ชมนี่ๆๆๆอยู่ในทุ่งนาผืนนี้นะอยู่ในไอ้แปลงเนี้ยแปลงเนี้ยใช่ทั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมใช่ทั้งหมดเลยเพียบเลยครับคุณผู้ชม EP นี้เอาความเป็นธรรมชาติมาฝาก FC ทุกคนทุกท่านครับกองกองจริงกอ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 งความสุขของคนคงไม่เหมือนผู้ใดความสุขใครก็ความสุขมันแล้วแต่จะคิดฝันกันไปเห็นอาแปะข้างบ้านยิ้มบายใจกระดิกเท้าไปยิ้มไปแกสุขอะไรใครจะรู้เดี๋ยวจะรอฝูงใหญ่เดี๋ยวผมจะรอฝูงใหญ่ให้มันบินมาลงแถวๆนี้นะครับไม่รู้จะมาหรือเปล่านะเดี๋ยวรอชมกันยาวๆนะครับหากินอยู่นู้นนะครับทางนู้นเพียบเลยเดี๋ยวผมจะรอให้มันมาลงอยู่ไอ้ผืนนี้เดี๋ยวผมจะรอให้มาลงผืนนี้นะไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันยาวๆนั่นบินว่าพี่น้องครับผมตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากตัวมันใหญ่มากเลยเดี๋ยวรอให้มันมาลงผืนนี้นะครับผมจะรอให้มันมาลงผืนนี้ใกล้ๆเนี่ยผมไม่ได้พางตัวอะไรนะยืนทนโทษถ่ายเลยนะครับผมไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่รู้จะมาให้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันพาชมทุ่งนาครับ EP นี้บรรยากาศก็ธรรมชาติดีครับดูพื้นที่คลองน้ำหูว่าอย่างนั้นนะครับเป็นคลองน้ำหูว่างั้นชื่อตำบลชื่ออะไรเขาในหมู่บ้านเขานี่แหละนะครับผมนะครับอยู่จังหวัดระยองนะครับจังหวัดระยองนะแถวคลองน้ำหูว่างั้นนะครับผมนะแต่จะให้ดูคลองที่เขาเรียกกันก็เป็นคลองน้ำหูนะเดี๋ยวพาไปดูคลองครับนี่ครับคุณผู้ชมที่เขาเรียกว่าเป็นคลองน้ำหูนะครับทอดยาวจากนู่นมานะนู่นนะครับทอดยามาสู่ลูกหูลูกตาคุณผู้ชมก็มีคุณนานาเข้ามาตกเบ็ดทอดแหนะครับคลองแห่งนี้นะครับยาวเต็มไปโน่นนะครับนั่นแหละคุณนาเขากำลังเหวี่ยงแหอยู่นั่นนะครับคุณผู้ชมนั่นแหละรอปลาขึ้นช่วงหลังฝนตกใหม่เนี่ยปลาขึ้นดีนะครับจะถือโอกาสพามาชมธรรมชาติครับ EP นี้นะนี่ขึ้นตรงนี้นะบุยใหญ่เลยครับนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลานิลครับปลานิลเนี่ยก็จะเป็นปลานิลด้านนู้นก็จะมีนกปากห่างลงนะกลางทุ่งนานะครับนกปากห่างลงกลางทุ่งนาพาชมธรรมชาติยาวๆครับ EP นี้ความเป็นธรรมชาตินะครับก็ฟ้าหลังฝนครับฝนเพิ่งหยุดตกก็เลยถือกล้องออกมาหาเก็บคลิป
ทำคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเป็นต้นตาลครับคุณผู้ชมโอ้โหงามมากต้นตาลต้นนี้นะครับป่าขึ้นเพียบครับป่านินชื่อของน้ำหูว่างั้นนะครับก็อยู่จังหวัดระยองครับผมพื้นที่ที่แอดมินหรือช่องที่สนามศักดิ์เที่ยวประจำอยู่นะครับนี่ฮะบริเวณพื้นที่ก่อยายชาจังหวัดระยองนะครับนู่นเลยสอดยาไปนู่นแหละตอนลอยกระทงก็มาลอยแถวนี้นะฮะลอยกระทงแถบนี้ก็จะเป็นต้นยางนาครับคุณผู้ชมแซมไปด้วยต้นคูนนะต้นยางนานะครับนี่เลยพุ่มสวยเริ่มโตแล้วถัดมาก็จะสลับฟันปลาไปเป็นที่ต้องเป็นต้นคูนครับคุณผู้ชมต้นคูนตลอดแนวคลองเลยนะครับด้านโน้นจะเป็นต้นตาลตลอดแนวคลองเลยต้นตาล นะด้านโน้นอย่าไปโน้นครับฮะไปดูนกกันครับบินมาหรือยังวัยรุ่นไล่กันครับไข่หอยเชอรี่ครับมาเกาะอยู่ต้นยอมาแล้วเนี่ยเหมือนใบยอเลยครับนี่เหมือนต้นใบยอเลยไข่หอยเชอรี่บินแล้วครับคุณผู้ชมบินแล้วครับนกปากหางนกปากหางไปเลยคุณน้าเขาไล่ให้แล้วครับคุณน้าเขาไล่ให้แล้วเพียบเลยนู่นนู่นบินเป็นสายแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรานั่งซุ่มอยู่แถวนี้นะดูดิมันจะบินมาไหมอุ้ยเพียบเลยครับคุณผู้ชมมาแล้วครับนี่เพียบเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหนู่นดูสิมันจะลงตัวไหนนี่บินมาใกล้ๆโอ้โหเพียบเลยครับคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมนี่นะครับฝูงใหญ่เลยคุณผู้ชมนี่ฮะเขาเรียกว่านกปากหางครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอมันจะมาลงผืนนี้นะเดี๋ยวรอกันมาเพียบเลยครับเดี๋ยวรอมันลงครับคุณผู้ชมรอมันลงไม่รู้มันจะลงผืนนี้หรือเปล่านะตอนนี้ผมนั่งซุ่มอยู่นะครับไม่รู้คุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่านะในกล้องผมเพียบเลยครับลงทางนู้นอะเดี๋ยวจะหาภาพมาประกอบอีกทีนะครับว่านกปากหางเป็นตัวแบบไหนนะครับผมอยู่ระยะไกลอยู่นะระยะไกลอยู่ตอนนี้ก็มีนกกระยางรุ่มๆมามองหากินอยู่กลางทุ่งนานู่นนะครับขาวๆฮะนะครับนู่นเลยเสียงปลากินเหยื่อครับอยู่ในพุ่มไม้นะปลากินแมลงจับเลยฮะนู่นนะครับอยู่นู่นครับนั่งเรียงแถวยืนเรียงแถวกันอยู่นู่นครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองซูมเข้าไปเบอร์ป่ะนู่นนะครับเรียงแถวกันอยู่นู่นฮะครับผมเอาความเป็นธรรมชาติมาฝากครับ EP นี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะสำหรับ EP นี้เอานกปากห่างมาให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับผมอยู่กลางทุ่งนางแถวใจกลางพังระยองนะครับผมแถวคลองน้ำหูนะครับที่เขาเรียกกันนะนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสำหรับ EP นี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับต่างกันความสุขของฉัน